เครื่องพิวไซน์เนี่ยนะครับหน้าที่หลักของมันก็คือคล้ายๆกับเครื่องสร้างกระแสไฟฟ้าใหม่นะครับมันจะเจเนเรตกระแสไฟฟ้าเดิมที่วิ่งเข้ามาจากระบบไฟที่บ้านของเราที่เสียบจากปลั๊กผนังนะครับเข้ามาแล้วสร้างกระแสไฟฟ้าใหม่ให้คงที่ที่ความแรงดันที่230โวลต์นะครับที่ความถี่50เฮิร์ตซ์คงที่ที่ความเร็ว1นาโนเซกแล้วก็ตัวเนี้ยให้กำลังออกมาเต็มที่คือ1200โวลต์แอมป์มาเสียบอะไรได้บ้าง1200โวลต์แอมป์เนี่ยก็คือ AVR ตัวใหญ่ๆเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเล่นบูเล่ Pioneer Oppo อะไรพวกนี้แล้วก็เครื่องเล่นฮาร์ดดิสก์หรือว่าจะมีแบบกล่องดาวเทียมกล่องอะไรนี้เสียบเข้าไปเลยได้เต็มที่นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เสียบกับอุปกรณ์ที่กินไฟสูงกระชากไฟสูงเช่น Power Amp ซับวูเฟอร์อะไรพวกนี้เสียบได้มันจะมีช่องมาให้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วผมแนะนำเนี่ยไม่ควรเสียบแล้วก็ปีโปรเซสเซอร์เนี่ยก็ถ้าเป็นกองไฟที่มีคุณภาพสูงเนี่ยอย่างตัวนี้ผมแนะนำให้เสียบเพราะเสียบแล้วเห็นผลแต่ในขณะที่ตัว PureSign Pan SE ตัวเก่าที่ผมมีเนี่ยผมเสียบแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ตัว IMC1 ผมเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้ต่างกับเสียบปลั๊กผนังเผลอๆจะดรอปลงในเรื่องไดนามิกด้วยนะครับผมก็เลยเอาไอ้ปีโปรเซสเซอร์เนี่ยไปเสียบตรงกับปลั๊กผนังไปเลยนะฮะสวัสดีครับวันนี้พามาดูตัวเครป PLSI 1200ซึ่งเป็นตัวนี้เป็นเครื่องกรองไฟแล้วก็คุมแรงดันชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Stabilizer นะครับจะวันนี้เราจะมาอธิบายว่าไอ้ตัวเครปเนี่ยตัวนี้มันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยตัวเครป PLSI เนี่ยเป็นกองไฟรุ่นท็อปสูงสุดของทางเครปแต่ก่อนเนี่ยเขาทำมาเป็นรุ่นพันกับพันเอสีนะครับซึ่งจะมีทำหน้าที่ก็คือคุมไฟเราสังเกตด้านขวานี่นะครับขวามือตรงเนี้ยมันจะคือตัวแรงดันที่เราจะคุมให้มันอยู่ที่230ด้านซ้ายนี่คือไฟอินพุตเข้ามาซึ่งอาจจะสวิงอยู่ประมาณแบบ220หรือ240เนี่ยก็แล้วแต่ซึ่งปกติเวลาบ้านทั่วๆไปเนี่ยที่มีการใช้งานปริมาณไฟเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบไม่นิ่งอ่ะคือปกติไฟกระแสสลับเนี่ยมันจะเป็นรูปคลื่นสายเวฟเพียวสายเป็นรูปคลื่นขึ้นลงนะครับเวลามีการใช้งานแบบเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะแบบสวิงแล้วไฟมันก็จะไม่นิ่งทีนี้เครื่องตัวนี้มันมีวัตถุประสงค์คือเราต้องการที่จะให้มันแบบคุมอุปกรณ์สำคัญที่เราต้องการดูแลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงก็อะไรก็ตามที่ต้องการให้ไฟมันนิ่งที่สุดนะครับซึ่งผมปิดไปก่อนนะครับซึ่งตัวเนี้ยทำหน้าที่ของมันก็คือมันจะคุมแรงดันให้อยู่ที่1200เอ้ยขอโทษมันจะคุมแรงดันให้อยู่ที่230วัตต์แต่กำลังที่มันส่งออกมาได้เนี่ยสำหรับเวลาต่อเครื่องเสียงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1200โวลต์แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเนี้ยลักษณะการทำงานก็คือมันรับอินพุตเข้ามาเป็นไฟบ้านทั่วๆไป230โวลต์นี่แหละซึ่งปัจจุบันมันก็จะไม่นิ่งแล้วมันจะเอามาเจเนเรตจัดเรียงแล้วก็กรองมันใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทางเครปเนี่ยเขาเคลมว่าเขาใช้ตัวเทคโนโลยีที่ดีกว่าตัวพันกับพันเอสซีนะครับเขาใช้เทคโนโลยีว่าตัว Venus Engine ที่ทำหน้าที่ตรวจจับและวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนแล้วก็แก้ไขให้เสร็จให้มันออกมาในรูปสายเวฟเพียวสายที่พร้อมใช้งานและคุณภาพดีเนี่ยภายในเสี้ยววินาทีซึ่งปกติเครื่องสเตบิไลเซอร์คุณภาพปานกลางหรือคุณภาพล่างๆเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆการทำงานเป็นคล็อกก็คือว่ามันจะตั้งเวลาไว้ว่ามันจะตรวจทุกกี่วิกี่มิลลิเซกถ้าทุกมิลลิเซก
ตรวจเจอว่ามันแรงดันไม่คงที่มันก็จะปรับตึ๊บขึ้นมาสมมติ220ก็ปรับมา230แต่ว่าจริงๆแล้วการทำงานของไฟเนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วทันและมันเร็วกว่านั้นพวกเครื่องกองไฟที่มันราคาไม่แพงเนี่ยมันก็เลยจะทำได้เป็นระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะหยาบๆขึ้นมันก็จะไม่เป็นรูปเพียวทรายที่สวยงามแล้วก็คุณภาพก็จะไม่ดีพอนะครับเครื่องนี้มันเคลมว่ามันทำได้เกือบเร็วทันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ออกแบบมาว่าดีกว่าตัวเพียวทรายพันกับพันเอสีนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ทางเคปออดิโอเนี่ยยืนยันว่าเขาเป็นตัวกรองน้อยในระบบไฟด้วยแล้วก็เหนือกว่าตัวรุ่นล่างคือ power bit ค่อนข้างเยอะและที่สำคัญผมลองในตัวระบบของผมเองเนี่ยปัจจุบันก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะใช้ตัวเพียวทรายพันแต่ว่าผมเปลี่ยนมาเป็นเพียวทรายพันสองเนี่ยคือแต่ก่อนเวลาลองเพียวทรายพันเนี่ยผมจะเสียบกับเครื่องเล่นมันจะเหมาะเสียบพวกเครื่องเล่นพวก oppo เครื่องเล่นไฟล์เครื่องเล่นโปรเจคเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่กินกระแสเยอะเหมือนพวก power amp อย่างเงี้ยครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาบอกว่ากองไฟอย่าไปเสียบตัวปีโปรเซสเซอร์นะเพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวมันจะทำให้อั้นแล้วก็เวลาฉากที่มันพีคหรือว่าฉากที่มันต้องการแรงกระแทกกระทันเนี่ยกองพวกนี้มันจะทำให้เสียงมันอั้นผมก็เลยลองต่อดูคือปกติผมฟังอะไรมาผมจะไม่เชื่อลองก่อนเพราะแต่ละคนเวลาเรื่องเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละคนซิสเต็มแต่ละคนไม่เหมือนกันหูไม่เหมือนกันแล้วนิยมไม่เหมือนกันอย่างซีโดยูให้ดี2000เนี่ยผมลองแล้วมันหนาบางคนลองแล้วมันบางอ้าวซิสเต็มเครื่องมันก็เครื่องเดียวกันทำไมหูฟังไม่เท่ากันคือถ้าฟังแบบไม่มีอคติหรือว่าไม่มีอะไรในใจเนี่ยมันควรจะได้เท่ากันเนี่ยแต่ความชอบซิสเต็มระบบอะไรของเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกิดอะไรบางอย่างที่แต่ละคนฟังแล้วไม่เหมือนกันได้นะครับเราก็เลยเอาตัวนี้มาลองต่อเข้าในปีโปรเซสเซอร์ ARM C1 ต่อแล้วปรากฏว่าผมรู้สึกว่าเสียบตรงกับปลั๊กผนังเนี่ยเสียงดีกว่าค่อนข้างเยอะผมก็เลยจัดการถอดมันออกแล้วก็ต่อตรงมาตลอดนะครับถอดจนมาได้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยผมก็เลยเอามันมาต่อเข้าปีโปรเซสเซอร์ลองอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่ารายละเอียดอะไรหลายๆอย่างความเปิดเผยพวกเสียงที่มันเคยอั้นๆเนี่ยรู้สึกว่ามันฟังดีขึ้นเสียงที่มันเคยทึบตันเนี่ยรู้สึกว่าชัดเจนแล้วก็ส่วนภาพเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนที่สังเกตภาพไม่ค่อยซีเรียสเรื่องภาพเท่าไหร่แต่จริงๆจะมองว่ามันก็มีความสว่างขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่แตกต่างชัดเจนในเรื่องนี้คือรายละเอียดของเสียงที่มันค่อนข้างเปิดเผยแล้วก็ลดความอั้นของเสียงลงเมื่อเอามาเสียบกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้ในเสียบกับตัวนี้ก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือจะมีพวกพรีโปรเซสเซอร์ก็ตัวเครื่องเล่นแล้วก็ตัวเวกเตอร์ประมาณนี้เพราะว่าแอมผมแนะนำว่าเสียบปลั๊กผนังตรงดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีช่องต่อด้านหลังขออนุญาตยกให้ดูนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเมนสวิตช์ตัวหนึ่งช่องต่อที่เป็นไดเรกก็คือไม่กรองสำหรับอุปกรณ์ที่กินไฟสูง2ช่องพัดลมแล้วก็ช่องต่ออีก4ช่องสำหรับต่อพวกอุปกรณ์ต่างๆเคยถามผู้ผลิตเขามานะครับว่าทำไมให้ช่องต่อน้อยจังยี่ห้ออื่นชาวบ้านเนี่ยให้ช่องต่อค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยไม่ยกตัวอย่างชื่อนะครับบางยี่ห้อให้มา10กว่าช่องเนี่ยใช้ไม่รู้ไงหมดนะครับเขาก็บอกว่าจำนวนเท่านี้เป็นจำนวนที่เขามองว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับแรงดันไฟที่เขาผลิตได้และเขามองว่าอุปกรณ์ที่เรารักในระบบเครื่องเสียงที่มีความสำคัญมากๆเนี่ยมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีเยอะแล้วมันไม่ใช่ทุกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะต่อกับกรองไฟนะครับมันก็เลยเขาเลยออกแบบว่าให้ต่ออุปกรณ์จริงๆที่มันมีผลจริงๆก็คือพวกพรีโปรเซสเซอร์ AVR นี่พอไหวนะ
เครื่องเล่นโปรเจคเตอร์พวกนี้เป็นหลักซึ่งมันเห็นผลจริงๆแต่ถ้าคุณจะเอาไปพวกอะไรอะเครื่องถ่ายเอกสารมาเสียบเอาเราเตอร์มาเสียบเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นไงแต่ถ้าจะเอา power amp หรือจะอะไรมาเสียบกับช่องไดเรกตรงเนี้ยก็ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนทีนี้ผมมีคนมีคำถามว่าไอ้ stabilizer มาต่างยังไงกับ UPS ก็คือจะบอกว่าจริงๆ stabilizer กับ UPS เนี่ยมีหน้าที่ใกล้ๆกันใกล้เคียงกันมากเลยก็คือ UPS เนี่ยมันคือเป็นเครื่องที่สำหรับจะคุมแรงดันแต่บวกกับสำรองไฟได้ด้วยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟมันดับเนี่ยมันจะทำงานได้แต่ stabilizer เนี่ยมันคือทำงานปรับแรงดันไฟอัตโนมัติโดยที่ต้องมีไฟเข้ามาที่ตัวมันก่อนถ้าไฟดับมันก็คือดับด้วยนะครับความแตกต่างเนี่ยก็คือ UPS เนี่ยมันจะมีความละเอียดในปรับแรงดันที่น้อยพูดง่ายๆคือ UPS เนี่ยปรับหยาบมากๆคือปรับแค่ให้พอใช้งานได้ใช้กับคอมใช้กับอะไรที่มันแบบมันไม่ได้ต้องการความปราณีตแล้วก็คุณภาพมากคือให้มันพอใช้งานได้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่าของ UPS เนี่ยมันจะมีปรับแรงดันประมาณบวก 10% บวก 5% ประมาณนี้นะครับแต่ว่าค่าของไอ้พวก stabilizer เนี่ยก็จะมีค่าที่ละเอียดกว่านั้นซึ่งของตัวเคปเพลซายเนี่ยเขาจะปรับที่ประมาณ230โวลต์บวกลบ 0.8% 0.8% นี่คือน้อยมากๆก็คือมันจะสวิงระหว่าง230เนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยแต่ถ้ามัน UPS เนี่ยอยู่ว่าที่ท่า 10% นะครับก็ UPS เนี่ยราคาถูกการปรับโหมดจะใช้รูปแบบรีเลย์ก็คือเสียงแตกๆๆๆพวกนี้นะครับ stabilizer เนี่ยใช้การปรับโหมดแบบ static ซึ่งมีความรวดเร็วและไวแล้วก็เหมาะอุปกรณ์ที่มีความ sensitive กับระบบไฟนะครับก็พวกอุปกรณ์ที่กินไฟสูงๆเนี่ยพวก UPS ก็จะรองรับได้ไม่ดีสู้กับพวก stabilizer ไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ stabilizer เนี่ยจะมากับวงจรที่เป็นการกระชากกรองไฟที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าเพราะว่าเขาออกแบบมาใช้กับพวกอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเช่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีความสำคัญป้องกันไฟกระชากหรือว่าต้องการคุณภาพเอาพุทออกมาที่ดีๆนะครับแล้วการทำงานหนักเนี่ยเซฟไรเซอร์จะสามารถรองรับได้มากกว่าแล้วก็ตัวเซฟไรเซอร์เนี่ยจ่ายไฟเป็นแบบเพียวไซด์เวฟส่วน UPS เนี่ยจะมีการจ่ายไฟเป็นแบบซิมูเลตไซด์เวฟเมื่อไฟดับซึ่งมันมีความหยาบแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโจทย์คือถ้าเราต้องการกำลังไฟวัตต์สูงๆเนี่ยให้ใช้ stabilizer จะดีกว่า UPS เหมาะอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันแบบใช้ไม่ได้ต้องการกำลังเยอะคอมหรืออะไรที่มันต้องป้องกันดับเฉยๆนะครับแล้วก็ UPS ก็จะมีแบตเมื่อแบตเสื่อมก็ต้องเปลี่ยนการใช้งานส่วนใหญ่พวก stabilizer จะใช้กับพวกคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์เครื่องเล่นไฟล์เครื่องเล่นฮาร์ดดิสก์เครื่องเล่นเพลเยอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ที่มันกินไฟเยอะๆเนี่ยก็ผมไม่แนะนำให้เสียบตรงมากกว่านะครับอันนี้นะครับก็คือซิสเต็มที่เราต่อตัวบนสุดนี่ก็คือตัวเคปเปลซายนะครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยในการต่อแล้วก็กรองทุกอย่างเป็นเซบิไลเซอร์ตอนนี้ที่เราต่ออยู่เนี่ยก็คือต่อโปรเจคเตอร์แล้วก็ตัวต่อซัพพิติต่อซีดูยูดี 2000ต่ออิโมติว่าที่เป็นปรีโปรเซสเซอร์นะแต่ว่าตัว power amp เนี่ยไม่ได้ต่อก็พอเปิดปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันก็จะติดขึ้นมาเองพาไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านบนเนี่ยครับเราจะเห็นว่าตัวนี้คือตัวของผมนะครับคือตัวซีเรียลตัวที่3เพียวซาย 1,200 ตัวที่3ไฟอินพุตเนี่ยก็ต่อชินอฟเข้ามาแล้วก็ตัวพวกอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงตอนนี้ก็จะมีเนี่ย2ตัวก็คือเครื่องเล่นซิดูแล้วก็ตัวซาปิติส่วนตัวเนี้ยที่เป็นต่อดาเล็กเนี่ยคือตัวมินิ DSP นะครับอ๋อตัวนี้ก็คือปีโปรเซสเซอร์โมติว่าส่วนอันนี้ก็คือซาปิติ
แล้วก็อยู่ HD 2000ที่เป็นซีดูเนี่ยก็อยู่อีกอันหนึ่งมองไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวคนเราความชอบไม่เหมือนกันนะครับฟังแต่ระบบแต่ละซิสเต็มก็ฟังแตกต่างกันออกไปบางทีเครื่องเสียงตัวเดียวกันแต่ฟังออกมาแล้วไม่เหมือนกันคือบางทีถ้าเราตัดอคติออกไปเนี่ยมาฟังตัวนี้มาแล้วเราแบบเหมารวมว่าอีกตัวนึงมันควรจะเป็นเสียงแบบนั้นแล้วฟังแป๊บเดียวแล้วด่วนตัดสินใจอย่างเงี้ยมันตัดสินลำบากไงผมว่าจริงๆมันอยู่ที่ซิสเต็มแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็แนวของแต่ละคนด้วยนะครับบางทีไปฟังเพราะว่าแอมบางตัวโอ้ผมฟังแล้วหนาทึบไปหมดเลยน่วมไปหมดเลยเขาฟังบอกเออฟังแล้วสบายฟังแล้วรายละเอียดดีแต่จริงๆมันอยู่ที่ความชอบแต่ละคนไงบางทีผมฟังเพราะว่าแอมตัวนี้แล้วบอกเอ้ยเสียงเปิดรายละเอียดดีฟังดูหนังสนุกเขาบอกโอ้ไม่ไหวเสียงมันบางมันก็แล้วแต่แนวของแต่ละคนนะครับซึ่งจริงๆเราจะดูว่าตัวไหนที่เหมาะกับใครหรือว่าเสียงดีเสียงไม่ดีเนี่ยจริงๆผมว่าอย่าไปยึดติดจะไปฟังคนอื่นเขาเยอะบางทีตัวที่คนอื่นไม่ชอบเราอาจจะชอบก็ได้บางทีตัวที่เขารีวิวว่าเสียงเป็นแบบนั้นมาฟังในซิสเต็มตัวเองแล้วเสียงเป็นอีกแบบนึงก็มีเหมือนกันผมว่าของอย่างนี้มันอยู่ที่แต่ละคนมันเป็นเรื่องปัจเจกนะครับเรื่องเสียงความชอบความไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอาจริงผมสารภาพว่าเครื่องเสียงแพงๆบางตัวผมก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันอย่างยกตัวอย่าง Pioneer LX 500กับ LX 800เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมยังคาใจทุกวันนี้คือผมชอบตัวเสียง LX 500มากกว่า LX 800ฟัง LX 500แล้วบอกเสียงมันกล้านไปหน่อยขาดหางเสียงแต่พอผมไปฟังตัว LX 800ผมกลับรู้สึกว่าเสียงมันติดไปทางสุภาพแล้วก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็พูดดีไปทางรายละเอียดอะไปทางเน้นแบบบางทีก็อยู่ที่ความชอบอะไม่ใช่ของแพงแล้วต้องจะถูกกับซิสเต็มเราเสมอไปก็ของอย่างนี้ผมแนะนำว่าควรจะลองด้วยตัวเองก่อนนะครับหรือถ้าไม่มีโอกาสได้ลองเนี่ยผมว่าให้เราฟังความเห็นของหลายๆคนเป็นหลักแล้วหาแนวที่มันถูกจริตกับตัวเองให้มากอย่าไปฟังคนที่เขาแบบอย่าไปฟังคนใดคนหนึ่งเยอะผมว่าฟังหูไว้หูคนที่ควรจะฟังมากที่สุดคือตัวเองหูตัวเองนะครับบริษัทนี้ที่ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะมีอีกหลายตัวก็จะมีแบบแมกเน็ตมีออดินแล้วก็พวกยี่ห้อแพงๆยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงกว่านี้ราคาแพงๆกว่านี้ก็มีนะครับแต่วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนก็สำหรับใครที่จะมองหาเครื่องกองไฟเนี่ยก็ลองดูตัวนี้ไว้เป็นพิจารณาดูตัวหนึ่งนะครับส่วนใครถ้าอยากจะมาดูตัวจริงก็มารับชมได้ที่นี่เรามีของจริงให้ลองนะครับขอบคุณมากครับ